โจก888จะหมู่หรือจะคคาตอบสุดท้ายอยู่ที่ปอปชหลังตกเป็นข่าวคืโครงเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมากับกรณีที่ตํารวจบุกบ้านบิ๊กโจกพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเมื่อวันที่25กันยายน2566เพื่อตรวจค้นหลังพบมีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พนันออนไลน์เครือข่ายเว็บมินี่แต่ในที่สุดเรื่องก็ทําท่าจะเงียบหายไปหลังบิ๊กตอบพลตารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลขึ้นเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ จนเกิดข้อขอรหานินทาไปทั้งบ้านทั้งเมืองว่าเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่สังคมไม่เข้าใจก็เพราะในจํานวนผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับมีตํารวจที่เป็นลูกน้องของบิ๊กโจ๊กถึง8คนทว่ากลับไม่สามารถเชื่อมโยงหรือขยายผลให้มากไปกว่านี้เพราะไม่มีใครเชื่อว่าทั้งแคนจะทําได้ตามลําพังหากแต่ต้องมีในายใหญ่ยืนถมึงสั่งการอยู่เบื้องหลังอย่างไรก็ตามคดีเครือข่ายเบพนันมินนี่กลับมาเป็นที่สนใจของสังคมอีกครั้งเมื่อปรากฏเรื่องใหญ่เรื่องโตสองข่าวข่าวแรก เป็นผลมาจากการที่สองอยการผู้รับผิดชอบคดีทำหนังสือร้องเรียนว่าถูกพันตำรวจเอกภาพภาพพูมิพิสมัยกับพวกที่เป็นผู้ต้องหาในคดีเว็บไซต์ผนันออนไลน์เครือข่ายมินนี่และเป็นลูกน้องคนสนิทของบิ๊กโจ๊กมีพฤติกรรมคุกคามข่มขู่และขอหยุดพักการปฏิบัติหน้าที่ส่วนข่าวที่2ซึ่งถือเป็นจุดผิดก,ก็คือการที่บิ๊กเต่าพลตตำรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในฐานะรองหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคล,คลี่คลายคดีเว็บไซต์ผนันออนไลน์เครือข่ายมินนี่ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้มาดูแลในคดีนี้ออกมาเปิดเผยว่ามีการตั้งข้อหาบิ๊กจบและพวกว่ากระทําความผิดตามมาตรา157และมาตรา149และหากทางปปชพิจารณาส่งสํานวนกลับมาให้พนักงานสอบสวนทําก็จะมีการแจ้งข้อหาในความผิดฐานฟอกเงินเพิ่มเติมประเด็นที่ต้องรับรู้ก็คือคดีที่บิ๊กเต่ายอมรับว่ามีชื่อพลตํารวจเอกสุรเชษรวมอยู่ด้วยนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาของทางปปช โดยทางตำรวจได้ทันหนังสือไปยังปปชเพื่อขอรับสำนวนคดีดังกล่าวกลับมาดำเนินการเนื่องจากมองว่าเป็นคดีเกี่ยวพันต่อเนื่องกับคดีแรกตรงนี้คือสิ่งที่สังคมกำลังเฝ้าจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะปปชเนื่องจากก่อนหน้านี้เคยมีการเปิดเผยคลิปเสียงของบิ๊กตำรวจรายหนึ่งอวดเบ่งบารมีอ้างสนิทก,กรรมการปปชถึงขนาดกล่าวอ้างว่าคดีที่โดนร้องท่าส่งไปปป,ปชก็โดนตีตกหมดขณะที่ในฝั่งของบิ๊กโจกก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวตอบโต้ในวันรุ่งขึ้นทันที โดยพยายามแจ้งต่อสาธารณชนว่าสาเหตุที่ทําให้ตนเองต้องไปพัวพันกับคดีเป็นผลมาจากตํารวจทะเลาะก,กันเองพร้อมประกาศด้วยว่าวันนี้ไม่มีการแจ้งข้อหาใดๆกับผมทั้งสิ้นไม่มีสักข้อหาผมยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ร้อยเปอร์เซนตส่วนบิ๊กเต่าก็สวนกลับอย่างไม่หวั่นเกรงโดยยืนยันข้อมูลถึงความเชื่อมโยงของเส้นเงินและตบท้ายด้วยประโยคเด็ดที่ลือลั่นไปทั้งบ้านทั้งเมืองว่าโปรดอย่าทําร้ายองค์กรทรยศองค์กรเหมือนที่ท่านทรยศเจ้านายมาแล้วหลายคนอย่างไรก็ตาม อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของบิ๊กโจ๊กที่ต้องขีดเส้นใต้2เส้นเอาไว้ก็คือในวันที่สมเด็จฮุนเซนมาเยี่ยมเยือนทักษิณชินวัตรมีรายงานข่าวยืนยันตรงกันว่าบิ๊กโจ๊กไปปรากฏตัวที่นั่นคงไม่ต้องสงสัยกระมังว่าบิ๊กโจ๊กไปทําไมเพราะคงไม่ใช่แค่หน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายให้กํากับดูแลงานด้านความมั่นคงประการเดียวความเป็นไปได้มากที่สุดซึ่งสังคมน่าจะสันนิษฐานตรงกันก็นกคือบ้านจันทร์สองลากคือที่เพึ่งสุดท้ายของบิ๊กโจ๊กเพราะได้กลายเป็นศูนย์กลางอํานาจของประเทศไทยไปเปเเ็นทีีร่รรยยบ้้อแลว ที่สําคัญคือจะว่าไปบิ๊กโจ๊กก็มีสายสัมพันธ์อันดีด้วยผู้เป็นพ่อเคยทํางานให้กับพลตํารวจโทเสมอดามาพงศ์บิดาของคุณหญิงอ้อคุณหญิงพจมาดามาพงศ์ถึงตรงนี้คงต้องบอกว่าบทสรุปสุดท้ายของคดีเวบพนันมินนี่ที่สําคัญที่สุดอยู่ที่ปปชว่าจะตัดสินใจอย่างไรและต้องรีบชี้แจงถแถลงไขาออกมาให้สังคมได้รับรู้ถึงเหตุผลให้กระจ่างแจง้งไม่เช่นนั้นแล้วข้อขอรัาทั้งหลายทั้งปวงก็จะตกอยู่กับองค์กรของตนเองอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้